Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois. Mm-hmm. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce que il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on est... On a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars elles changent, ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois? Mange pour. Pardon? On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-parole. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, l'arracher. On va arrêter, là. Allez faire les danseuses. Oh, merde. Vous êtes de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Ben, je n'ai plus rien à perdre. Bon. ก็สำหรับในผมในนาฬิกาในหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการของบ้านเราที่ทำเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วก็สนใจเรื่องสภาพแรงงานมาตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองที่สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งฮอตที่สุดในประเทศไทยนะครับคือพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะทำให้องค์ความรู้เรื่องสวัสดิการสังคมที่มันมีอยู่เนี่ยได้รับการผลักดันเป็นนโยบายเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเมอร์ซี่พาจองขอบคุณในจ้างขอบใจในจ้างซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยฟรองซัวลูเฟนนะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านคงทราบแล้วว่าเขากลายเป็นส.ส.ในสภาฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นคนทำหนังเรื่องนี้เขาเป็นคนทำสื่อทางเลือกมาก่อนนะครับแล้วสื่อทางเลือกของเขาเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ปรากฏชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นองค์กรที่ปรากฏชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ทำให้ตัวแทนของฝ่ายในจ้างคือกลุ่มลุยวิตตองเนี่ยเกิดความกังวลว่าสื่อทางเลือกองค์กรดังกล่าวเนี่ยจะเข้ามายุ่งกับการกับปัญหาของแรงงานในเคสนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวภาพยนตร์สารคดีนี้มันมีความน่าสนใจทั้งในแง่ตัวเรื่องของมันเองนะครับแล้วก็ในแง่ของคนทำหนังเรื่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งที่หนังเรื่องนี้ชี้ในเรื่องของนโยบายสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้คุยกันนะครับผมเริ่มจากคำถามเบื้องง่ายๆก่อนกันว่าอาจารย์ศาสดาดูหนังเรื่องนี้แล้วคิดว่าหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องสวัสดิการสังคมหรือมันพูดเรื่องแท็กติกของคนเวลาถูกเลือกจ้างแล้วอยากได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าหัวข้อที่เราคุยกันก็คือว่ากลัวตกงานรัฐสวัสดิการช่วยได้นะครับแต่ผมคิดว่าพอดูไปในหนังเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรื่องรัฐสวัสดิการมันดูไม่ค่อยเด่นนะครับมันดูเป็นเรื่องของแท็กติกมันดูเป็นเรื่องของชั้นเชิงมันดูเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของคนที่ทำงานสื่อนะครับทำงานเรื่องแรงงานว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนซึ่งถูกในจ้างเลิกจ้างได้ยังไงแล้วก็เป็นการเลิกจ้างที่เกิดขึ้นนานมากก่อนจะมีเรื่องด้วยนะครับแล้วพอดูอีกทีนึงเนี่ยการเลิกจ้างแล้วก็ความไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการถูกเลิกจ้างมากขนาดไหนเพราะว่าเป็นเรื่องของการไปขับรถชนคนเขาแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายจากอุบัติเหตุแต่ว่าดูหนังทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจในแง่สวัสดิการสังคมหรือเรื่องรัฐสวัสดิการอะไรยังไงบ้างไหมครับก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาจัดรายการร่วมกับอาจารย์ศิโรจน์นะครับปกติก็เจอกันทุกอาทิตย์ครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้วิจารณ์ภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะภาพยนตร์จริงๆหรือสารคดีเนี่ยในพื้นที่สาธารณะปกติก็จะเพียงแค่มีโอกาสในการที่จะแสดงความเห็นเป็นงานเขียนมากกว่านะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้วิจารณ์ในเวทีสาธารณะแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามของอาจารย์ศิโรจน์ในช่วงแรกเลยนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพอดูเสร็จแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้คือทีแรกเนี่ยก็ดูจากทีมงานเสวนานะครับผมก็มีความคาดหวังอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าคือมันน่าจะพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอดูไปจนจบเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นแท็กติกของกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมมากกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปคุยในรายละเอียดในส่วนนั้นเนี่ยผมอาจจะให้
ป็นข้อมูลดีเทลเพิ่มเติมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปจัดดูเนี่ยประเทศในกลุ่มประเทศ OECD นะครับหรือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการคุ้มครองแรงงานอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองหลังจากการว่างงานนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับการคุ้มครองแรงงานสูงมากถ้าพวกเราลองสังเกตในภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายปีนะครับตัวเหยื่อของการถูกเบิกจ้างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการเมนชั่นพูดถึงเรื่องของการที่เขาต้องอยู่ด้วยเงินปริมาณเท่านี้แต่นั่นก็หมายความว่าเป็นภาพสะท้อนของการที่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยยังคงมีสวัสดิการด้านแรงงานอยู่นะครับสำหรับที่จะดูแลคนที่ไม่ทำงานเลยเป็นเวลา 3-4 ปีที่สามารถทำให้อยู่ได้ไม่อดตายนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกนึงที่มันเกิดขึ้นในคอนเท็กซ์ในช่วงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในบริบทของการต่อสู้ของขบวนการที่พยายามหาเทคนิคอะไรต่างๆก็มาจากคอนเท็กซ์ของเรื่องของการพยายามต่อสู้ให้บองให้สวัสดิการต่างๆดีขึ้นครับในบ้านเราเนี่ยการคุ้มครองคนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยต้องถือว่าไม่มีอย่างในฝรั่งเศสอยู่แล้วครับในบ้านเราเนี่ยถ้าคนทั่วไปถูกเลิกจ้างเนี่ยเขาจะอดตายภายในกี่เดือนโอเคนะครับจริงๆแล้วผมอันนี้กลับมาที่บ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยส่วนที่จะคุ้มครองคนที่ถูกเลิกจ้างนะครับรวมถึงคนว่างงานต่างๆผมเอาแบบเป็นโมเดลทั่วไปก่อนก็คือโมเดลการชดเชยจากประกันสังคมนะครับโมเดลการชดเชยจากประกันสังคมซึ่งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดถ้าเป็นการลาออกด้วยตัวเองนะครับก็จะมีการชดเชยอยู่ที่3เดือนเดือนหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับเดือนหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าบาทเป็นเวลา3เดือนนะครับถ้าถูกเลิกจ้างนะครับถ้าถูกเลิกจ้างก็จะได้ส่วนนี้จากประกันสังคมเป็นเวลา6เดือนก็จะมากขึ้นแต่ก็คือตัวให้อยู่ที่ 4,000 กว่าบาทนะครับถือว่าต่ำถือว่าต่ำครับอาจารย์อยู่ได้ด้วยเงิน 4,000 กว่าบาทครับผมอยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับ ครับผมแต่ว่าจริงๆคำถามคือถ้าคือทุกคนรู้ว่า 4,000 บาทนี่มันต่ำแต่ว่าทำไมบ้านเราถึงให้กันแบบนี้เราก็ไม่ใช่เป็นประเทศยากจนมันเกิดอะไรขึ้นมันมีความผิดปกติอะไรที่ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมอุตสาหกรรมแต่ว่าประเทศเราเนี่ยคุ้มครองการว่างงานคนต่ำมากมันเกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าเปรียบเทียบเอาแค่ไทยกับฝรั่งเศสนะครับเราเห็นได้ว่าการที่ฝรั่งเศสเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาพของการต่อสู้มาตลอดเวลานะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่กันนะครับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสปัจจุบันเนี่ยฝรั่งเศสถูกจับว่าอยู่ในสาธารณรัฐที่5นะครับฟิฟวิพับลิกนะครับนี่คือระบบการเมืองของเขาแค่ชื่อก็บอกนะสาธารณรัฐที่5เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามันเคยมีสาธารณรัฐ1 2 3 4และถูกขั้นด้วยจักรวรรดิ1 2 3 4นะครับการแบ่งแบบนี้คือมันในช่วงเวลา200กว่าปีในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเนี่ยคือเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงก็มิได้หมายความว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดมีสิ่งที่ผิดพลาดนะครับประชาธิปไตยนำสู่การงบบาค่าฟันการนำสู่การคอร์รัปชันนำสู่การผูกขาดเผด็จการรัฐสภาฝรั่งเศสเคยผ่านมานะครับมีการยอมยกอำนาจให้กับนายพลนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผ่านมาในเวลา200ปีคือการที่ประชาชนฝรั่งเศสยืนยันว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องพยายามมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะนำสู่สวัสดิการของฝรั่งเศสที่มันสูงอยู่ในระดับนี้เงื่อนไขนึงก็คือมันก็มาจากการต่อสู้ของสหภาพแรงงานต่อสู้ของขบวนการแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามาดูตามแผนภาพตัวนี้เป็นผู้นำฝรั่งเศสนะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีการต่อสู้ของขบวนการแรงงานที่ยาวนานและต่อเนื่องแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับหรือประมาณ 30-40 ปีที่แล้วฝรั่งเศสก็ประสบกับชะตากรรมเดียวกับหลายประเทศในยุโรปแล้วก็รวมถึงในสหรัฐอเมริกาลาตินอเมริกานั่นคือการคืบเข้ามาของลัทธิเสรีนิยมใหม่นะครับการที่พยายามให้รัฐตัดสวัสดิการการทำลายสหภาพแรงงานนะครับในอังกฤษเนี่ยคือมาเกิดแทชเชอร์นะครับในสหรัฐอเมริกาคือโรนัลด์เรแกนนะครับแต่ว่าในฝรั่งเศสสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงที่รัฐที่เสรีนิยมใหม่เนี่ย
คืบคลานเข้ามาครับที่เสรีนิยมใหม่นี่คือการพยายามเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนต่างๆสามารถแสวงหากำไรได้อย่างเต็มที่ตัดสวัสดิการของคนนะครับเพื่อให้กลุ่มทุนสามารถสะสมรายได้ง่ายขึ้นฝรั่งเศสน่าสนใจครับเนื่องจากว่าเอกสารความเป็นซ้ายในสังคมฝรั่งเศสมันเกาะกินมานานแต่ว่ามันก็เป็นความน่ากลัวในความโชคดีเหมือนกันเพราะคนที่ผลักดันให้ฝรั่งเศสเดินหน้าเข้าสู่ลัทธิเสรีนิยมใหม่กลับเป็นพรรคสังคมนิยมภายใต้ฟรองซัวมิตเตอรองนะครับฟรองซัวมิตเตอรองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีภายใต้เงื่อนไขของพรรคสังคมนิยมนะครับที่มีความก้าวหน้าทางการเมืองแบบซ้ายเชโวหารแบบซ้ายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดสวัสดิการแล้วก็จำกัดอำนาจของสหภาพแรงงานภายใต้วัวหันที่ว่าให้สหภาพแรงงานเงียบๆหน่อยนะครับให้กลับมาเป็นเด็กดีเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราสามารถจะก้าวไปด้วยกันได้แต่นั่นก็คือเป็นขาลงของสวัสดิการฝรั่งเศสจนกระทั่งคนเหยื่อของผู้ถูกเลิกจ้างที่เราเห็นในหนังเนี่ยก็คือเป็นคนที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคของที่ฝรั่งเศสก้าวเข้าสู่ลัทธิเสรีนิยมใหม่นี่เองนะครับนี่ก็เป็นภาพที่สะท้อนในเห็นว่าฝรั่งเศสก็มีเงื่อนไขการต่อสู้ที่ยาวนานต่อเนื่องนะครับไทยเราไม่ต้องแปลกใจที่เราไม่มีภาพแบบนั้นเพราะว่าเรามีสมาชิกสหภาพแรงงานอยู่ 3% ของกำลังแรงงานนะครับเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเคสของมิตเตอรองเนี่ยมันมีเงื่อนภาพในฝรั่งเศสประมาณทศวรรษ1980ซึ่งเป็นกระแสใหญ่ของลัทธิเสรีนิยมใหม่ทั่วโลกเลยทีนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นในบรรยากาศที่กระบวนการสหภาพแรงงานมันเริ่มฟื้นในฝรั่งเศสนะครับผมแฟนก็เป็นคนหนึ่งซึ่งโตมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนะครับใช้สหภาพแรงงานเป็นฐานจนตัวเองดันตัวเองเข้าสู่สภาได้เนี่ยทำไมตอนนี้การกลับมาเกิดใหม่ของกระบวนการแรงงานในฝรั่งเศสมันถึงเกิดขึ้นมาได้ในเมื่อปี1980เนี่ยมันถูกพรรคสังคมนิยมซึ่งโดยหลักการแล้วควรจะเป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยทำให้หมดบทบาทลงไปแต่ว่าทำไม20ปีผ่านไป30ปีผ่านไปเนี่ยสภาพแรงงานกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถส่งพรรคอนาคตใหม่ของฝรั่งเศสเข้าไปอยู่ในสภาได้มันเกิดอะไรขึ้นฮะครับทีนี้ผมคิดว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสเฉพาะในฝรั่งเศสหรือในยุโรปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมย้อนไปสมัยอาจารย์ซิโกตเอ็นปิญญาเลยนะครับยังไม่นานมากเท่าไหร่นะครับตอนนั้นมีการสอนเรื่องลัทธิสังคมนิยมในมุมมองแบบไหนบ้างครับตอนที่ผมเรียนคนที่ยังสอนเรื่องสังคมนิยมคืออาจารย์ทวีบุญนิกรครับอาจารย์ทวีบุญนิกรตายไปแล้วนะโอเคครับอาจารย์ทวีบุญนิกรเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะว่าช่วงหลังๆตอนที่อาจารย์ยังอยู่ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในวิชาทฤษฎีสังคมนิยมหรือเศรษฐศาสตร์สังคมนิยมผมคิดว่าแต่ละครั้งมีคนประมาณไม่เกิน10คนนะครับหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งสอนคือสุวินัยพรนะว่าหลายคนที่จะสนใจเรื่องเปรตกู้นะครับแล้วก็สนใจเรื่องจิตวิญญาณตะวันออกก็คนเรียนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันครับจริงๆเนี่ยพอตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับซึ่งหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่อาจารย์ซิโรธเริ่มเรียนปริญญาเอกนะครับแล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่ปีที่ผมเข้าสู่การเรียนคณะรัฐศาสตร์เนี่ยผมว่าก็เป็นกระแสที่ส่งทอดตามกันมาคือเรามองว่าสังคมนิยมหรือความเป็นซ้ายมันเป็นเพียงแค่เทสเป็นเพียงแค่บัสนิยมขณะเดียวกันคนที่สอนเรานะครับก็แม้ว่าจะเป็นอดีตฝ่ายซ้ายเป็นคนที่เคยเข้าป่าอะไรก็พยายามที่จะบอกว่าโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งนักวิชาการฝ่ายซ้ายหรือขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายต่างๆเนี่ยในทศวรรษ1990เนี่ยก็ไปครับแนวคิดของแทชเชอร์มาทีหน้า there is no alternative ไม่มีทางเลือกคุณจะชอบหรือชังคุณก็อยู่กับระบบทุนนิยมไปมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสมัยผมเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นเสรีนิยมมากๆเลยนะครับจากผมก็เถียงกันพออาจารย์เห็นผมพูดด้วยสำนวนที่มันซ้ายหน่อยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเคผมเข้าใจคุณนะถ้าคุณอายุยังไม่ถึง25คุณไม่เป็นซ้ายคุณเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแต่ถ้าคอยดูออกไปนะถ้าคุณอายุเกิน25ถ้าคุณยังเป็นซ้ายอยู่แสดงว่าคุณคนไม่มีสมองนะครับนี่คือผมมันมีวลีในลักษณะนี้ครับคนที่พูดได้เรียนฝรั่งเศสใช่ไหมอ๋อไม่ครับเป็นนักวิชาการสายอังกฤษอเมริกานะครับงั้นก็ข
ข้าใจได้เข้าใจได้ครับถ้าคุณเป็นคุณเป็นฝรั่งเศสแล้วคุณบอกว่าเรื่องซ้ายหมดไปแล้วเนี่ยคุณก็คือตัวตลกนะใช่เพราะในฝรั่งเศสคนจำนวนมากก็ยังเชื่อว่าความคิดแบบสังคมนิยมหรือความคิดแบบซ้ายมันยังไม่เซนส์สำหรับโลกอยู่แม้กระทั่งรูปแฟนเองการทับพังเขาบทบาทเขาก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนที่เป็นแบบฝ่ายซ้ายฝรั่งเศสก็ดีเบตกันว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกหรือไม่ถูกเลยเหมือนกันอืมครับถ้าขยายความต่อจากอาจารย์ซิโร่ด้านหนึ่งก็คือมันมีช่วงที่มันดีคลายจริงๆนะครับก็คือช่วง90ผมเรียกเป็นปีง่ายๆเป็น1990ถึง2000ต้นๆเนี่ยความเป็นซ้ายเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นตัวตลกนะผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเป็นตัวตลกในความเป็นซ้ายนะครับมีก็มีฝ่ายซ้ายตลอดการคุณโชติศักดิ์เนี่ยนะครับก็คงสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ในอีกด้านหนึ่งมันก็มีกระแสแบบนี้แต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนของมันที่มันเกิดขึ้นไวมากนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่21เราจะเห็นชัยชนะของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในลาตินอเมริกานะครับเราจะเห็นขบวนการเป็นคล้ายๆ World Social Forum นะครับขบวนการที่ชูคำขวัญที่ว่า Another World is Possible นะครับมีโลกใหม่ที่เป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นอย่างไวเช่นเดียวกันและกระแสนี้ก็กลับเข้ามาในยุโรปมันก็เลยเป็นกระแสแบบที่เกิดขึ้นสร้างคนอย่างรูฟแฟงขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยแม้กระทั่งไอ้ฝ่ายซ้ายที่มันเคยมีอยู่พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสสามารถเป็นทางออกได้ไหมกับสูตรการต่อสู้แบบเดิมๆนะครับจะไม่ต้องมีทางออกใหม่ไหมเลยนำสู่การสร้างจินตนาการขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้และสิ่งเหล่านี้ก็กลับเข้ามาในฝรั่งเศสกลับเข้ามาในอังกฤษกลับเข้ามาในเยอรมนีนะครับเช่นเดียวกับในสแกนดิเนเวียที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป 10-20 ปีก็มีคนบอกว่านอร์ดิกโมเดลใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะถึงการอวสานแต่ว่าในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมากระแสความเป็นสังคมนิยมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงไม่ได้เป็นการอีความเกินเลยว่ามันไม่ได้จำเพาะอยู่เฉพาะในยุโรปนะครับในสหรัฐอเมริกาเขาก็จะเริ่มเห็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีนักการเมืองที่ชูอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายที่จะเริ่มชนะการเลือกตั้งมากขึ้นและแม้กระทั่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างตกใจมากแม้กระทั่งในสังคมไทยนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปเนี่ยสักประมาณ 6-7 ปีก่อนการพูดถึงเรื่องคำว่ารัฐสวัสดิการการพูดถึงแม้กระทั่งคำว่าฝ่ายซ้ายความเป็นซ้ายอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกจากเป็นภัยคุกคามแล้วก็ยังเป็นตัวตลกแต่ผมคิดว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสมันกำกระดิกด้านหนึ่งนะครับคนเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้มากขึ้นทีนี้ในบริบทของฝรั่งเศสในการพูดเรื่องสภาพแรงงานหรือการพูดเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของฝรั่งเศสที่เข้มข้นนะครับมีสาธารณรัฐมาจนถึงสาธารณรัฐที่5หรือว่าฝรั่งเศสเคยมีปารีสคอมมูนนะครับปี1968มีการลุกขึ้นของนักศึกษาประชาชนฝรั่งเศสซึ่งคนบอกว่าบางคนก็ตีความว่ามันคือปารีสคอมมูนเวอร์ชัน2เพราะมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ความคิดแบบรัฐสวัสดิการหรือว่าสังคมสวัสดิการที่มีสภาพแรงงานเป็นฐานเนี่ยมันเดินหน้าต่อได้นะครับมันมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ซึ่งมันเป็นระดับหลักร้อยปีแล้วเนี่ยประชาชนยึดเมืองหลวงอย่างเงี้ยนักศึกษายึดมหาวิทยาลัยแต่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เรามีมันคือประวัติศาสตร์ที่ประชาชนถูกปราบนะครับนักศึกษาถูกฆ่าการมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศนี้คิดเรื่องรัฐสวัสดิการหรือว่าเชื่อว่าการรวมตัวเป็นสภาพแรงงานการรวมตัวรูปแบบอื่นเนี่ยมันจะสร้างสังคมสวัสดิการได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคอันนี้ไม่พีซีนะครับผมเอามาจากเว็บที่นอนพีซีมากมากนะครับคือไม่ได้ถูกต้องทางการเมืองคือเขาทำมาเหมือนกับเพื่อจะเมคฟันกับวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศนะครับก็บนสุดนะเป็นประเทศที่เวลาที่มันมีปัญหาอันนี้เป็นเยอรมันนะครับเยอรมันมี problem ลูกศรโยงไป solution เลยนะครับแล้วก็เขาจะได้ออกมาอย่างถ้าเป็นสหรัฐอเมริกามีปัญหาปุ๊บก็ต้องถามหาสงครามไปทิ้งระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับนำสู่ solution นะครับเอ็มก็จะได้ออกมาแสดงเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่คนภายนอกมองประเทศเหล่านั้นนะครับอันนี้ข้างๆสุดด้านขวามือของผมก็คือเป็นฝรั่งเศสเวลาคนข้างนอกมองฝรั่งเศสมาเนี่ยนะคือเกิดปัญหานะครับสิ่งที่คนฝรั่งเศสมักจะทำในสายตาของคนข้างนอกก็คือทำให้เรื่องทุกอย่างยุ่งมากขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างเรื่องยุ่งมากขึ้นจบด้วยการประท้วง
แต่ปัญหาไม่เคยหายไปนะครับปัญหายังคงอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คนข้างนอกเขาอาจจะเมคฟันกับคนฝรั่งเศสว่าทำไมต้องเล่นใหญ่ดราม่ากับพวกเบื้องอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะที่คนข้างนอกมองมาแต่ว่าในความตลกที่เขาเอามาเมคฟันกันแบบนี้นะฮะผมว่ามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราดูในความยุ่งเหยิงที่ว่านี้คือมันมีวิธีการคิดในวัฒนธรรมการเมืองแบบฝรั่งเศสว่ามันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างมันต้องได้มาด้วยการต่อสู้ได้มาด้วยการเถียงได้มาด้วยการทำให้ทุกอย่างมันยุ่งและทุกอย่างก็ต้องไปจบอยู่ที่บนท้องถนนนะครับก็คือแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่บ้าที่การออกระบบออกแบบระบบนะถ้าเราไปดูระบบการเมืองของฝรั่งเศสที่เราเคยเรียนกันมาตอนเด็กๆใช่ไหมครับเป็นกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภามีประธานาธิบดีที่ชี้ขาดได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบมีอำนาจเป็นประมุขนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เหมือนกับเป็น CEO ถ้าขัดแย้งกันระหว่างประธานาธิบดีกับนายกสามารถที่จะให้ประชาชนทำประชามติได้นะครับเป็นระบบที่ยุ่งยากมากเพราะว่ากลัวกลัวเผด็จการนะครับแต่ถึงกระนั้นเองคนฝรั่งเศสก็พร้อมจะทิ้งระบบแล้วก็ลงไปต่อสู้ที่ท้องถนนถ้าเขาคิดว่าระบบนั้นมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ก็ไม่เป็นไรก็สาธารณรัฐที่6ที่7ก็เป็นไปได้ในการออกแบบระบบเขาและปัญหาไม่เคยหายไปนี่คือเป็นหัวใจสำคัญนะครับมันไม่ได้หมายความว่าการถึงแม้ว่าคนฝรั่งเศสจะเชื่อเรื่อง Brave New World มากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมวลชนในประมาณนี้แต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับการต่อสู้ครั้งหนึ่งก็จะนำสู่ปัญหาแล้วก็นำสู่การตั้งคำถามว่าต่อสู้ต่อไปนะครับอันนี้ผมว่าเป็นลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่น่าสนใจของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันอันนี้เราลองดูประเทศอื่นเทียบเคียงไม่มีไทยนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะครับโอเควิธีการของเขาคือไม่ว่าจะเป็น problem หรือ solution ก็จะมุ่งหาท่านผู้นำคนเดียวนะครับว่าเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับหรือกระเทือนขึ้นไปอย่างที่เวลาที่คนต่างชาติมองมาในอินเดียนะครับเช่นเกิดปัญหาอะไรก็ใช้วิธีกรรมทางศาสนานำสู่โซลูชันเนี่ยต่างๆนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าย้อนกลับมาในประเด็นของอาจารย์ศิโรจน์ว่าแล้วในไทยที่เขามีวัฒนธรรมทางการเมืองที่มันดูจะแตกต่างกับฝรั่งเศสอย่างมากเลยนะครับเราก็จะเห็นเทคโนแครตบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ที่เวลามีรัฐประหารก็จะเข้าไปอยู่ในแวดวงของการออกแบบนโยบายอะไรก็จะมีคำพูดอยู่ว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นร้อยสองร้อยปีนะกว่าจะได้ประชาธิปไตยกว่าจะได้สวัสดิการที่ก้าวหน้าแบบนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาร้อยสองร้อยปีเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการจะใช้สูตรสมการแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันมีเรื่องของวัฒนาการทางสังคมที่สังคมจะเดินหน้านะครับเดินก้าวหน้าไปถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ50ปีก่อนมีนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกูเซียนไพนะครับเขาเคยทำนาย3ประเทศไว้นะครับก็คือมีพม่าไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าพม่าเนี่ยจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชียนะครับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่อังกฤษวางไว้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพุทธที่มันมีความเปิดกว้างเป็นประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความสงบนะครับไม่มีปัญหาทางชายแดนอะไรวุ่นวายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พม่าก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมากรองลงมาก็คือไทยนะครับเพราะว่าไทยโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีเท่ากับพม่าแต่ทรัพยากรดีประมาณนี้ส่วนเกาหลีใต้ดูเส้นผ่านทำนายไว้ในทศวรรษ5060ว่าจะไม่มีทางเจริญจะไม่มีทางพัฒนาได้ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรผู้คนยากจนไร้การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่มีนะครับถูกชาติมหาอำนาจญี่ปุ่นกับจีนผัดกันยึดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแล้วก็จะมีปัญหาของเกาหลีเหนืออยู่อีกเกาหลีใต้ไม่มีทางที่จะเจริญได้เลยนะครับแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญหลายคนบอกว่าเพราะว่าเผด็จการปาร์คที่นำการพัฒนาแต่ผมมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของเกาหลีใต้ก็คือในช่วงทศวรรษ70-80เหมือนกับที่เราเผชิญกันนี่เองก็คือ เหตุการณ์ที่กวางจูนะครับวันที่18พฤษภานะครับซึ่งมันมีการปิดล้อมฆ่านักศึกษาในเมืองกว
วางโจวนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายงานกันก็น่าจะหลักเกือบ1,000คนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีเหตุการณ์ชุนไตอิวถ้าเราเคยอ่านเป็นนวนิยายอิงชีวประวัติของเขาที่มีการแปลมาก็คือพูดถึงกรรมกรที่จุดไฟเผาตัวเองนะครับเพื่อประท้วงของความไม่เป็นธรรมในกฎหมายแรงงานเกาหลีใต้สองเหตุการณ์นี้นำสู่การสร้างฉันทามติในเกาหลีใต้ว่าถ้าคุณอยากให้เราไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นครั้งสุดท้ายการที่คุณจะเอาปืนมาไล่ยิงประชาชนการที่คุณจะมองข้ามผู้ใช้แรงงานในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเกิดเป็นฉันทามติขึ้นมามันเลยไม่ใช่เรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากว่าทำไมอยู่ๆเกาหลีใต้สามารถก้าวขึ้นมาได้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่กวางจูสิ่งที่เขาถ้าจะวิเคราะห์ออกไปคือผู้นำทหารที่ทำการยิงเข็นฆ่าประชาชนในเมืองกวางจูถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับเกาหลีใต้กับไทยเหมือนกันนะครับคือเรามีการฆ่าประชาชนกลางเมืองเหมือนกันเคยปกครองโดยเผด็จการเหมือนกันแต่ผมว่าจุดเด่นที่ต่างกันคือเราเคยครับของเราเคยมันคือพาสครับของเราไม่ใช่พาสคืออาจารย์บอกเป็น question perfect ใช่ไหมครับอันนี้เขาเป็นเรื่องที่น่าคิดคือเกิดได้เขายืนยันว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อนำสู่ฉันทามติมีการเอาผู้เผด็จการต่างๆเนี่ยก็โดนลงโทษโดนเอายศออกก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ของไทยเราไม่เคยดำเนินคดีกับผู้ที่ทำรัฐประหารเราดำเนินคดีคนยักษ์หรือเปล่าใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังเผชิญกับเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับ MBK 39หรืออะไรอื่นๆมากมายนี่คือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ต่างกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจุดเปลี่ยนมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องคอยร้อยปีปูซินพายก็คงแปลกใจว่าทำไมเกาหลีใต้ที่เขาเคยทำนายว่ามันจะอับจนขนาดนั้นอยู่ๆสามารถมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นมาได้นะครับจุดเปลี่ยนมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกห่วงขนาดของประวัติศาสตร์ครับว่าสังคมสวัสดิการหรือรัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการเปลี่ยนสังคมไปสู่สังคมประชาธิปไตยก่อนจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือผมสอนวิชาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยวิชาชื่อเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยรัฐสวัสดิการนะครับก็จะมีโจทย์ที่อาจารย์ศิโรจน์ถามแบบนี้แหละแล้วก็นักศึกษาก็จะถามเช่นเดียวกันว่าสุดแล้วประชาธิปไตยกับรัฐสวัสดิการเนี่ยอะไรเกิดก่อนนะครับคุณมีประชาธิปไตยแล้วคนมีอำนาจคนก็จะทวงถามรัฐสวัสดิการหรือว่ามีรัฐสวัสดิการแล้วผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศเลยทำนำสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยผมคิดว่ามันก็คงเป็นคำถามเรื่องไก่กับไข่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูในหลายกรณีประเทศที่มีการพัฒนารัฐสวัสดิการขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันมันสามารถเกิดขึ้นไปในช่วงเวลาเดียวกันได้เป็นการเสริมแรงซึ่งกันและกันนะครับแม้ว่าวันนี้ก็จะมีประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าประชาธิปไตยที่เรามีแม้ว่าเพียงจะเล็กน้อยมันนำสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มันดีมากขึ้นคนก็จะทวงถามประชาธิปไตยที่มันมากขึ้นพอคนได้ประชาธิปไตยมากขึ้นก็จะทวงถามตัวรัฐสวัสดิการที่จะทั่วหน้าครบวงจรมากขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นการเสริมแรงกันเราไม่จำเป็นต้องพับอะไรก่อนแล้วก็เพื่อไปสู้กับอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนกับสูตรหนึ่งของสมัยพคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยข้อเสนอของจิตภูมิศักดิ์หรือแม้กระทั่งอดีตนักวิชาการสายซ้ายหลายคนที่ประมาณว่าต้องไปสมัครคีกับนายทุนเพื่อสร้างประชาธิปไตยก่อนซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เขาสามารถต่อต้านนายทุนนะครับต่อต้านระบบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมต่อต้านเผด็จการต่อต้านการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยควบคู่กันได้เพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเดวิดฮาวีนะครับเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์โดยย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่เขาเขียนไว้ในแชปเตอร์หนึ่งเลยว่าเมื่อระบบทุนนิยมพัฒนาไปเต็มขั้นสิ่งที่ตามมาคือเป็นลัทธิอนุรักษ์นิยมใหม่การใช้จารีตประเพณีชาตินิยมครอบครัวนิยมความสัมพันธ์ที่เหลื่อมล้ำระหว่างชายหญิงมาควบคุมความเหลื่อมล้ำในระบบทุนนิยมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันการผูกขาดของระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกับการผูกขาดของระบบทุนนิยมครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องบ้านเรานิดนึงคือผมไม่แน่ใจว่าในห้องนี้มีใครที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือองค์กรอะไรบ้างไหมครับมีไหมครับมีใครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไหมครับมีองค์กรอะไรหรือใครเป็นสมาชิกคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการที่ท่านทำงานอยู่มีไหมครับ
รือใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วบริษัทหนังของท่านครับร้านอาหารของท่านให้พนักงานมีการลงตัวเป็นคณะกรรมการลูกจ้างมีไหมครับไม่มีอันนี้มีใครมีกรุ๊ปไลน์มินทาเจ้านายไหมเขาดูมือหน่อยครับลูกจ้างดับเหมือนทวีครับไม่กล้ายกมือนะครับมีใครมีตั้งกรุ๊ปไลน์มินทาเจ้านายปะไม่มีเลยพวกคุณซื่อสัตย์รักองค์กรทำงานหนักไม่เคยดื่มไทยมันมีการแคปไปให้หัวหน้าดูโอ้ใช่แล้วเดินลามีแคปทันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในบริบทที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วรัฐสวัสดิการมันจะเกิดได้ยังไงเงื่อนไขพื้นฐานมันอยู่ตรงไหนโอเคเมื่อกี้เราคุยกันว่าในกรณีของฝรั่งเศสมันมีเรื่องความตื่นตัวมันมีเรื่องวิวัฒนาการของสังคมนะครับหรือมันมีการคุยกันว่าตกลงประชาธิปไตยกับรัฐสวัสดิการอะไรต้องมาก่อนการซึ่งสรุปก็คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้แต่ว่าในเงื่อนไขของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยอะไรคือเงื่อนไขที่จะทำให้การเกิดรัฐสวัสดิการมันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราดูหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนึงที่เรารู้สึกเหมือนกันก็คือเราก็ไม่อยากตกงานใช่ไหมครับครับมีใครในห้องนี้อยากตกงานไหมครับนะครับผมคิดว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนรวยมากๆเนี่ยคงไม่อยากตกงานยกเว้นคนนึงคือคุณธนาธรนะครับออกจากไทยสมิธมาทำพัฒนาคนใหม่อันนี้รวยมากจนอยากตกงานแต่ว่าคนปกติผมเชื่อว่าไม่อยากตกงานแต่ว่าเมื่อไม่อยากตกงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอดูหนังเรื่องนี้เนี่ยกรณีของฝรั่งเศสมันมีกลไกโปรเทคไม่ให้การตกงานมันเจ็บปวดแต่ของไทยเนี่ยเราจะสร้างกลไกลักษณะนี้ให้คนธรรมดาแบบนี้ได้ยังไงมนุษย์เงินเดือนก็ได้หรือว่าคนที่ทำงานตามโรงงานหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่ทำอาชีพอิสระต่างๆก็ได้ทุกคนมีโอกาสตกงานทั้งนั้นแล้วไอ้กุญแจไปสู่การปกป้องไม่คนตกงานในสังคมแบบประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในเงื่อนไขที่คนไม่เป็นสมาชิกสหภาพไม่เป็นสมาชิกกรรมการลูกจ้างไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าไม่มีใครอยากตกงานโอเคครับนอกจากการไปขอให้เจ้านายช่วยหรือไปบนบานไปหาหมอดูเนี่ยกลไกที่มันจะพัฒนามันคืออะไรครับถ้าแบบนี้โอเคครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาในเงื่อนไขของไทยเนี่ยก็จริงๆครับผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่คนในห้องนี้จะไม่มีใครเป็นสมาชิกสหภาพเพราะว่าลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพของไทยเนี่ยมีอยู่แค่ 3% เองนะครับผมคิดว่าโดยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ดีขึ้นด้วยนะครับคือ 3% เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะต่ำลงแล้วก็ส่วนมากที่เป็นสมาชิกสหภาพก็เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ก็น่าจะใช้คำว่าเป็นส่วนเล็กๆของตลาดแรงงานของไทยนะครับผมเคยไปงานเสวนาของสหภาพแรงงานก็พบความไม่น่าแปลกใจอีกด้านนึงเหมือนกันผมถามว่าพี่ๆที่เป็นสหภาพแรงงานนะอันนี้คือเปลี่ยนบริบทใหม่ทุกคนในห้องเป็นสมาชิกสหภาพผมถามว่าในห้องมีใครเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังปี2540ไหมปรากฏไม่มีมันมีคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับจากคนประมาณ 30-40 คนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจประมาณว่าคนไทยเนี่ยก็เข้าสู่ระบบการจ้างงานแบบเป็นทางการเนี่ยน้อยลงนะครับประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าจากสถิติล่าสุดเนี่ยมีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่ว่าพอเศรษฐกิจโตแล้วเกิด informal worker หรือแรงงานนอกระบบเยอะมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานนอกระบบขยายตัวมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หลัก10กว่าล้านคนแล้วนะเราขยายความคำว่าแรงงานนอกระบบให้คนทั่วไปฟังหน่อยว่าแปลว่าอะไรครับแรงงานนอกระบบเอาถ้าเอาเป็นคำนิยามแบบที่ง่ายๆก็คือคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำนะครับคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่น่ากลัวและก็น่าแปลกใจในประเทศไทยคือเศรษฐกิจของไทยนี่เติบโตแต่การเติบโตที่ว่านี้กลับทำให้มีรายงานนอกระบบมากขึ้นและจากงานวิจัยของอาจารย์แบงค์งามอุณโชติเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นเจาะหลอดรายงานนอกระบบที่มีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นที่ว่านี้นะครับส่วนมากเป็นรายงานที่ยากจนนะครับคือมีรายได้น้อยกว่า10,000 บาทต่อเดือนนะครับก็คือเป็นคนที่ยากจนไม่สามารถที่อยู่ได้คนเหล่านี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะครับแล้วก็ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆนอกจาก30บาทรักษาทุกโรคลักษณะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าด้านหนึ่งคือกลุ่มทุนของเราขยายตัวมากขึ้นอำนาจต่อรองของผู้ใช้แรงงานก็ต่ำลงซึ่งอันนี้ก็ต่ำลงทั่วโลกแล้วกลับมาที่คำถามของอาจารย์ศิโรจน์ว่าถ้าในบริบทแบบนี้ที่กลุ่มทุนใหญ่โตขนาดนี้และอำนาจต่อรองของเราน้อยลงขนาดนี้ก็มีทางออกไหมนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สิ้นหวังสักทีเดียว
นะครับเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่าในปี2544มันเกิดจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากนั่นคือประเทศที่ยากจนอย่างเราเนี่ยนะครับสามารถมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขึ้นมาได้นะครับที่ทำให้ทุกคนสามารถไปหาหมอได้ฟรีนะครับทุกคนสามารถไปหาหมอได้ฟรีตอนนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งแม้มันจะไม่มีการรวมตัวในสถานประกอบการแต่ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยของนักสังคมวิทยาการเงินอีกด้านหนึ่งออกมาว่าคนไทยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกว่า relative deprivation หรือการถูกริดรอนสิทธิ์โดยสัมผัสซึ่งคนไทยจะมีเซนส์แบบนี้เร็วมากไวมากผมมองตั้งคำถามถึงกระบวนการขนเสื้อได้อธิบายคำความหมายคำนี้หน่อยแปลว่าอะไรครับว่าปกติไม่ชอบรวมตัวแต่ถ้าถูกละเมิดสิทธิ์ไม่โอเคถ้าถูกละเมิดสิทธิ์ไม่โอเคความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับว่าอาจารย์ศิโรจน์ขับรถออกมาจากบ้านออกจากซอยมาอยู่ที่ถนนนะครับผมไม่มีรถนะอธิบายนี้แบบนี้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจขึ้นแท็กซี่โอเคอาจารย์ศิโรจน์เรียกแท็กซี่นะครับมิเตอร์ขึ้นละ35 บาทนะครับพอขึ้นแท็กซี่แล้วปรากฏว่าคือรถทุกวันที่อาจารย์ศิโรจน์ออกมาเนี่ยรถก็ติดเป็นปกติธรรมดานะครับแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เลนที่อาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้อยู่มันลั่นไวกว่าเลนที่อาจารย์ศิโรจน์อยู่นะครับมิเตอร์ของอาจารย์ศิโรจน์ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับโดยที่รถไม่ได้เคลื่อนเลยนะครับแต่อีกเลนข้างๆเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้ไวกว่านะครับงานวิจัยก็ได้ชี้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกการถูกริดรอนสิทธิ์โดยสัมผัสแบบนี้ในวัฒนธรรมการเมืองแบบไทยเนี่ยมันไวมากและจุดติดได้ไวมากนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้ไม่สามารถมีรัฐบาลไหนแม้ว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีมาตรา44มีคำสั่งคสช.ไม่สามารถที่จะยกเลิก30 บาทได้ไม่สามารถที่จะยกเลิกนโยบาย30 บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพทั่วหน้าต่างๆได้หรือถ้าเรามองไปในช่วงปี53-54อันนี้ผมมองพูดในแง่ของปรากฏการณ์การเมืองนะครับไม่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์การเมืองอะไรคนไทยในชนบทเนี่ยก็ถูกกดขี่ไม่เป็นธรรมมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับอยู่ในสถานการณ์เป็นทาสเป็นไข้มาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีการเลิกทาสเลิกไข้นะครับเราก็เห็นสภาพของคนชนบทก็ย่ำแย่ก็ถูกกดขี่มาแบบนี้หลายสิบหลายร้อยปีนะครับพ่อแม่ก็จนลูกก็จนแบบนี้ว่าทำไมอยู่ๆวันดีคืนดีปี53-54ถึงกล้าที่จะออกมาปิดถนนกล้ามาปิดถนนใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับของชนชั้นกลางเพื่อแค่ให้รัฐบาลในขณะนั้นยุบสภามีการเลือกตั้งนะครับในช่วงเวลาขณะนั้นถ้าเราดูครับมันมีการสลายการชุมนุม2ขยักคือเมษากับพฤษภาใช่ไหมครับมีการสลายการชุมนุมไปแล้วตอนเดือนเมษาคนก็ยังมีการชุมนุมอยู่อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็คือการถูกฆ่าถูกริดรอนสิทธิ์โดยสัมผัสลองคิดดูว่าคุณอาจจะบอกว่าประชาธิปไตยในไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตย4 วินาทีเลือกไปแล้วก็จบเข้าก็ไปโกงแล้วพอครบ4 ปีกลับมาใหม่แต่ถ้าถึงวันนึงแล้วคุณบอกว่าไอ้4 วินาทีที่เขาบอกว่าเป็นของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปจะมีใครบอกว่าไอ้สี่วินาทีที่บอกเนี่ยประชาธิปไตยเก๊ๆที่ให้พวกแกได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของจริงขอคืนไม่เอายกเลิกแคนเซิลก็จะพบว่าก็จะมีกระแสของคนปริมาณมากที่ไม่พอใจและสามารถที่จะเดิมพันกระเสี่ยงได้แม้กระทั่งชีวิตนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจเรื่องเวทีเดพรีเวชั่นครับผมเชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้ามันเกิดการจุดติดขึ้นมาอีกในการขยับสวัสดิการขึ้นมาให้มันมีความก้าวหน้าการกล้าพูดถึงสวัสดิการแบบทั่วหน้าครบวงจรผมเชื่อว่ามันก็จะสามารถจุดติดได้นะครับแล้วก็พอมันจุดติดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวกระโดดไปจุดหนึ่งทั้งในแง่ของวัฒนธรรมทางการที่เป็นประชาธิปไตยและเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าครับที่พอเราพูดว่าเราจะดันให้สังคมไทยมีสวัสดิการมากขึ้นเนี่ยจุดหนึ่งซึ่งฝั่งของคนที่ไม่ชอบให้สังคมไทยมีสวัสดิการมากขึ้นก็จะโยนโจทย์แบบนี้มาว่าคนไทยพร้อมจ่ายภาษีมากขึ้นหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เสียภาษีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เสียภาษีแล้วทำไมจะต้องมีการภาษีจำนวนมากไปให้กับการสร้างสังคมสวัสดิการครับประเด็นแบบนี้มันยังจะมีพลังในการสกัดสังคมไทยไม่เกิดสังคมสวัสดิการไหมครับครับ
คือจริงมันก็มีงานวิจัยออกมาเหมือนกันนะครับว่าคนไทยเนี่ย 80% perceive รับรู้ว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางแต่ด้วยสถานะจริงๆทางเศรษฐกิจที่จะพอจับได้ว่าเป็นชนชั้นกลางเอาแบบนิยามง่ายๆชนชั้นกลางคือคนที่สามารถอยู่รอดปลอดภัยในระบบเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองคือไหลไปตามระบบและชีวิตค่อยๆดีขึ้นจัดแบบที่หลวงแล้วกว้างมากเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ 40% เท่านั้นนี่เองนะครับนั่นหมายความว่ามีคนไทย 40% ที่จริงๆแล้วเป็นชนชั้นล่างแต่เข้าใจว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางเข้าใจว่าตัวเองสามารถที่จะไต่ระบบขึ้นไปได้ถ้าเราเอาตัวให้มาเผยกันจริงๆแล้วคุยกันแบบซึ่งๆหน้าเลยเนี่ยว่าจริงๆแล้วเราปลอดภัยไหมงานวิจัยส่วนมากที่ทำโดยไม่ใช่เป็นนักวิชาการฝ่ายซ้ายอะไรเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านบัญชีบริหารเนี่ยอย่างของคณะพาณิชย์จุฬาเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาว่าคนไทยเนี่ยมีแค่ 30% เท่านั้นนี่เองที่จะปลอดภัยกับเกษียณนะครับอีก 70% ต้องทำงานจนตายนะครับอีก 70% ต้องทำงานจนตายคือจนอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่70อ่ะถ้าไม่ทำไม่มีเงินจะกินทำแล้วไม่มีเงินกินคือ 30% เนี่ยเขาใช้ตัวเลขว่าครับเงินเดือนตอนอายุ25สตาร์ทที่ 30,000แล้วก็ได้เพิ่มในประเทศที่คนที่25ได้ 30,000 มีผมไม่รู้จริงๆใครที่25ได้ 30,000 บ้างครับมีมั้ยครับมีอ่ะพอมีอยู่นะใครที่ตอนนี้25บ้างครับใครที่ตอน25เคยได้เกิน 30,000 มีมั้ยครับมีใช่มั้ยครับแล้วส่วนใหญ่ประมาณตอน25ได้เท่าไหร่ฮะครับตอนผมอายุ25ผมไปบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดตอนนั้นเขายังไม่ปรับยังไม่ผ่านยุครัฐบาลยิ่งรักนะนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมได้11,000นิดๆโอเคครับครับผมเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่25เนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ได้ 30,000 ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมีน้อยมากได้ 30,000 ไม่พอนะครับต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอยู่ที่ประมาณ 5-10% นะครับแล้วก็มีการปรับเงินเดือนขึ้นปีละ 8% นะครับถึงจะมีชีวิตที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีชนชั้นที่สูงมากแต่ปลอดภัยพวกไฮเปอร์อีลิทคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเขาไม่ต้องทำตามกติกาที่เขาวางให้เราทำด้วยซ้ำคือเขาจะบอกให้เราตั้งใจเรียนหนังสือขยันทำงานอดทนซื้อประกันอะไรแบบนี้แต่คนกลุ่มนี้ไม่ต้องทำนะครับมีชีวิตที่ปลอดภัยแต่ว่าคงไม่ใช่หยิบมือเดียวนะครับก็เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับเพราะเศรษฐกิจมันขยายตัวแต่อีกคนจำนวนมากเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยนะครับก็เขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มแรงงานเสี่ยงคือเป็นแรงงานที่แบกรับความเสี่ยงแทนชนชั้นในทุนทั้งหมดเลยนะครับผมแปลว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าดูในแง่ตัวเลขมันก็เป็นไปได้ที่การเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการหรือสังคมสวัสดิการเนี่ยประชาชนจะขันรับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยไปจนวันตายถ้าคิดในแง่นี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งคือในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคำนวณมาหลายครั้งละเป็นไปได้คือไม่ได้เป็นอะไรที่เยอะขนาดแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับเพราะว่าคนพื้นฐานเราก็จะคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่รายได้ไม่เยอะเงินไม่เยอะเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายภาษีแล้วเขาจะลดจะเกิดสังคมสวัสดิการได้ไงอะคนส่วนใหญ่มีเงินไม่พอใช้เอาเงินจากไหนไปทำครับคือจริงๆการเก็บตัวเงินภาษีบ้านเราเนี่ยครับอันนี้ผมคำนวณมาเป็นโอเคทั้งหมดนะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นก้าวแรกสู่การเป็นรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าครบวงจรเดี๋ยวผมขอดูสไลด์เลื่อนไปหน่อยครับผมไปครับไปครับผมอีกอันนึงอีกหนึ่งครับผมนี่ครับอันนี้เอามาจากเพจทำไมเราต้องมีรัฐสวัสดิการนะครับคือเทียบคนไทยกับนอร์ดิกนะครับคนถ้าคุณโชคดีนะครับได้เกิดเป็นคนนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์คุณก็จะมีชีวิตอามกราฟสีฟ้านะครับถ้าคุณโชคไม่ดีนักได้เกิดมาเป็นคนไทยคุณก็จะมีชีวิตอามกราฟสีออกส้มๆนะครับหรือว่าคุณก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างแย่แต่ทีนี้ผมลองคำนวณดูเนี่ยถ้าในบริบทค่าครองชีพแบบไทยนะครับที่เราจะกระเถิบสู่การเป็นรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกเนี่ยมันใช้เงินประมาณ400,000ถึง500,000ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับย้ำว่าเท่านั้นเองนะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของของเราเนี่ยอยู่ที่2ล้านล้านนะครับเป็นในลักษณะเท่านี้งบกลาโหมของเราอยู่ที่2แสนกว่าล้านนะครับก็จะมีงบด้านอื่นที่มันถูกใช้ไปเพื่อกลุ่มเฉพาะเช่นเรื่องการอุดหนุนราคาข้าวอุดหนุนราคายางนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถปรับงบประมาณเงื่อนไขตัวนี้ได้งบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆตัวเลขที่จะออกมาเป็นในระดับ400,000ถึง500,000ล้านเนี่ยเพื่อกระเถิบให้ไทยเป็นมาสวัสดิการที่คุณเกิดมาคุณมีเงินค่ามีเงินเดือนเด็กให้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กคนนึงเนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าพ่อแม่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานเนี่ยที่เงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 9,000 บาทพอมีลูกคนนึงเนี่ยคุณต้องจ่ายเองไปถึงประมาณ 30% แต่ว่าถ้าเรากระเถิบตัวนี้ให้เป็นสิ่งที่รัฐจ่ายให้เนี่ยแล้วก็รวมถึงเรื่องการที่จะมีเงินเดือนเรียนในขณะที่เรียนต่อในปริญญาตรีด้วยตัวเลขที่ไม่ต้องเยอะมากเท่ากับค่าครองชีพของกยศ.มีใครกู้กยศ.ไหมครับในนี้ค่าครองชีพกยศ.จะได้อยู่ที่ประมาณ 26,000 บาทต่อปีใช่ไหมครับซึ่งตัวเลขตัวนี้พอสุดท้ายก็เอามาคำนวณในการที่จะใช้ในการที่จะใช้คืนหนี้กยศ.ไปเนี่ยหนี้กยศ.ก็เป็นหนี้เสียอยู่แล้วประมาณ 50% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นตัวเลขที่เราสามารถปรับในทางเทคนิคและให้เปล่าได้โดยที่ไม่ได้ไปกระทบทางด้านการคลังอะไรมากเลยผมเข้าใจว่าในระยะแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องปรับฐานภาษีแบบมีนัยสำคัญอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็มีฐานภาษีบางอย่างที่เราไม่เคยเก็บและจำเป็นต้องเก็บเช่นภาษีที่ดินของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับภาษีมรดกแต่ก็มีคนบอกว่าภาษีมรดกในต่างๆเนี่ยมันจริงๆก็เก็บได้น้อยนะครับจริงๆแล้วเพราะกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการซิกแซกของเขาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการลดอำนาจทางการเมืองด้วยทุกวันนี้อำนาจทางการเมืองกับอำนาจทางเศรษฐกิจในบ้านเราเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ผมเอาพูดถึงแค่3เรื่องนะครับมัน3 4เรื่องแล้วกันสมมติเด็กทุกคนเกิดมามีเงินเดือนเดือนละ 2,000 บาทจนอายุ18เรียนมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนต่ออันนี้พูดถึงเป็นตัวเลขเงินที่รัฐบาลโอนให้ประชาชนเลยเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะครับเท่ากับที่กู้กยศ.อันนี้คุณไม่ต้องใช้หนี้รัฐบาลยกให้นะครับจนกระทั่งจบปริญญาตรีนะครับมาทำงานปรับการสมทบประกันสังคมเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้คุณสามารถมีบำนาญได้สูงสุดถึง 15,000 บาทต่อเดือนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7,700 บาทนะครับประกันสังคมนะถ้าขยับเพดานสมทบประกันสังคมขึ้นมานิดนึงเป็น 15,000 แล้วก็มีตัวยืนพื้นนะครับสำหรับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทเท่ากับเส้นความยากจนโดยเฉลี่ยคือประมาณคนแก่ที่ไม่ทำไรเลยได้รับ 2,500 บาทต่อเดือนเนี่ยพออยู่ได้ยืนพื้นและบวกกับประกันสังคมเพิ่มเติมจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะมีเงินบำนาญสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทการคำนวณโอเคพวกนี้ใช้เงินเพียงแค่ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่เองนะครับซึ่งคิดแล้วเป็นประมาณ 25% ของงบรายจ่ายประจำปีมันมีสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่เยอะมากในประเทศนี้ผมว่าถ้าทำประชามติว่าคุณจะเอาเรือดำน้ำหรือรัฐสวัสดิการที่ผมพูดมาเนี่ยนะไม่จำนะแล้วรวมบัตรทองเป็นหรือยังคะครับอันนี้รวมเป็นบัตรทองเนี่ยพอผมพูดถึงตัวเลขพวกนี้ 400,000 500,000 ล้านบาทนะบัตรทองจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะครับเพราะบัตรทองปัจจุบันเนี่ยผมลองไปดูงานวิจัยของอาจารย์นัทหงดิกนัทหงดิกกุลนะครับที่เขาวิจัยเรื่องบัตรทอง30บาทมาผมลองไขตัวให้เพิ่มอีกนิดนึงถ้าเราสามารถกระเถิบบัตรทองขึ้นมาได้นะครับสามารถกระเถิบบัตรทองขึ้นมาได้จาก 2,000 กว่าบาทต่อหัวตอนนี้กระเถิบขึ้นมาเป็น 3,000 นิดๆกระเถิบเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยประมาณ 40% เนี่ยให้มันไปอยู่ที่ 5,000 บาทต่อหัวแล้วเราก็รื้อฟื้นการใช้โรงพยาบาลบ้านแถวที่เคยใช้เริ่มในสมัยของรัฐบาลไทยรักไทยนะครับแต่ว่ามันถูกจำกัดไปนะครับคือถ้าเป็น 5,000 บาทต่อหัวมันจะเป็นการจูงใจให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรับคนไข้สิทธิ์บัตรทองมากขึ้นซึ่งตอนนี้อันนี้ผมรวมหมดแล้วนะครับประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่แน่นอนมันก็มีการเก็บภาษีกันต่างๆเพิ่มขึ้นในระยะยาวถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องความเป็นไปได้ทางการเมือง
เรากำลังต่อสู้กับ 40% ของคนไทยที่คิดว่าเราเป็นชนชั้นกลางและไต่ขึ้นไปได้แต่ 40% นี้ไม่ลำบากมากเพราะว่าความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมันกำลังอยู่หน้าปากประตูเขาเขาต้องเก็บเงินเท่าไหร่ที่ส่งลูกเรียนอินเตอร์เขาต้องทำยังไงที่จะทำให้ลูกพ้นจากสังคมที่มันเสียงเคร่งคือเขามองไปข้างหน้ามันน่ากลัวใช่ไหมครับเราเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่โพสต์ลูกชั้นสอบติดโรงเรียนสาธิตได้ด้วยความพยายามอย่างหนักคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกกลัวเนี่ยการที่พ่อแม่คิดแบบนี้ด้านหนึ่งคือเขารู้สึกข้างล่างมันน่ากลัวมากมันเป็นโอกาสเดียวของลูกเขาที่จะกระเถิบฐานะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับผมไปมองว่าถ้าเราทำให้สังคมปลอดภัยคนรวยคนจนชนชั้นกลางใช้ระบบประกันสุขภาพอันเดียวกันคนรวยคนจนชนชั้นกลางส่งลูกเรียนที่เดียวกันได้นะครับคนรวยคนจนชนชั้นกลางเนี่ยสามารถที่จะไปcommunity center คนแก่อากงอาม่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในที่เดียวกันได้ความเหลื่อมล้ำแตกต่างขัดแย้งระหว่างชนชั้นก็จะน้อยลงทุกวันนี้เหมือนอยู่คนละโลกนะครับอันนี้ผมเลยตอบว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองทำไมคนระดับบนของประเทศไทยนะครับหรือคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งถึงรู้สึกต่อต้านการมีรัฐสวัสดิการทั้งที่ต่อให้มีรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมถึงมีมายาคติแบบนี้ในหมู่คนชั้นกลางหรือคนมีเงินว่าหากมีรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นมาฉันจะเสียประโยชน์แล้วก็ฉันจะต้องเสียภาษีมากขึ้นทัศนคติแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือผมว่าทัศนคตินี้ก็เป็นทัศนคติที่มีเหตุมีผลนะครับคือ1เราไม่เชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อันนี้แน่นอนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่พื้นที่ข้างล่างของไทยเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าคุณต้องเป็นชนชั้นล่างของประเทศไทยนะมันไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับผมเคยทำวิจัยในพื้นที่ชุมชนแออัดนะครับคือเป็นการงานอพยพภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นชุมชนแออัดย่านตลาดรังสิตเนี่ยนะครับทุกคนอพยพมาตอนวัยหนุ่มสาวตอนอายุ20ต้นๆจริงๆแล้วไม่มีแรงงานอพยพคนไหนหรอกที่อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหมครับอันนี้ใช้เป็นสูตรสำเร็จได้แม้กระทั่งกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องแรงงานข้ามชาติเนี่ยผมสัมภาษณ์ทุกคนตั้งเป้าว่าอยู่ประเทศไทยแค่5ปี7ปีไม่เกินนั้นนะครับ5ปี7ปีไม่เกินนั้นเก็บตังค์ซื้อบ้านส่งพ่อให้พ่อแม่ได้แต่ทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยภาวะที่มันเกิดขึ้นก็คือเรานึกถึงภัยของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผ่านมา20กว่าปีคุณลองไปฟังเพลงตั๊กแตนชนดาสิมีใครฟังทั้ง2คนบ้างมั้ยนี่ทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับคุณลองนึกถึงเพลงนักร้องบ้านนอกใช่มั้ยครับไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปนะครับแล้วก็ผ่านไป20กว่าปีเนี่ยมาฟังเพลงตั๊กแตนชนดาหนาวแสงนีออนใช่ไหมนะครับว่ามันเป็นเพลงที่เศร้านะมากนะครับผู้คนลงไปเปิด YouTube แล้วก็ฟังกันหนาวแสงนีออนว่าคือเขาเปรียบเทียบว่ากองไฟที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยนะครับมันผิงแล้วก็ยังอุ่นนะครับแต่ว่าแสงนีออนตามโรงงานตามห้องพักห้องเช่าที่เขาอยู่เนี่ยยิ่งต่างมันยิ่งหนาวนะครับคือเขาไม่รู้สึกเป็นเจ้าของของประเทศนี้ไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของของเมืองนี้นะครับพอไอ้พื้นที่ข้างล่างนี่มันน่ากลัวมันทำยังไงครั้นเราจะไปหวังพึ่งทางการเมืองมันมีรัฐประหารทุก7ปี8ปีแบบนี้นะครับตอนผมเด็กๆตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินแม่ผมเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคนเดือนตุลาก็บอกผมด้วยความดราม่าของคนเดือนตุลานะฮะนะครับกันคนเดือนตุลาผมขออภัยนะผมเอิบโตมากับความดราม่าของแม่ยุคประชาธิปไตยแม่ก็จะกลุ่มมือผมบอกว่าจักฟังนะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศนี้จะไม่มีการทิพย์ฐานจะมายิงประชาชนซ้ำอีกนะบอกผมปี35นั้นผมเป็นชั้นประถมนะแล้วก็จากนั้นผมก็เห็นรัฐประหารรวมทั้งหมด3ครั้งในชีวิต30กว่าปีของผมนะครับเฉลี่ยมี10ปีครั้งนะคือด้านนึงการที่เกิดรัฐประหารบ่อยมันเลยทำให้ความเป็นไปได้ต่างๆมันหายไปด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีรัฐประหารในปี49นะครับแต่จริงๆประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ชันวิทย์ว่าไม่คนพูดเรื่อง if กันถ้าไม่มีผมเชื่อว่าก็จะมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกันมากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าทำไมมันถึงไม่เกิดคือโอเคมันมีมายาคติเพราะข้างล่างมันน่ากลัว
พราะข้างล่างน่ากลัวคุณต้องพยายามถีบให้คุณขึ้นไปก่อกำแพงบางคนเนี่ยยอมให้ลูกเรียนอินเตอร์ยอมให้ตัวเองเป็นหนี้นะครับตัวเองก็เป็นผู้ใช้แรงงานเงินเดือน 15,000 20,000 เนี่ยยอมไปกู้หนี้ยืมสินขอสินเชื่อกดบัตรเครดิตเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนเทอมมา 20,000 เนี่ยนะครับให้ลูกได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะเชื่อว่าจะเป็นการเลื่อนลำดับทางชนชั้นได้แต่มีงานวิทยานิพนธ์ของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นของเจ๊นะครับการเลื่อนลำดับชั้นผ่านการศึกษาของประเทศไทยไม่ใช่ของจริงนะครับไม่มีนะครับคุณลองเอาจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมศวเอาดีวิทย์ไอ้พวกนี้ออกไปหมดเลยคุณคิดว่าโครงสร้างชนชั้นประเทศนี้เปลี่ยนไหมซิมูเลชันที่ลูกศิษย์ผมทำไม่เปลี่ยนเลยหรอกเลยมันไม่ได้เป็นการช่วยกระเถิบเลยมันเป็นแค่การคอนเฟิร์มสถานะคนมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องต้านระทบอาหารในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็ทำลายมายาคติที่ว่าข้างล่างมันน่ากลัวเราต้องเอาตัวรอดไปในช่วงขณะหนึ่งครับถ้าผมเป็นคนชั้นกลางผมฟังแล้วเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าสมมติเป็นคนชั้นกลางผมมีลูกอย่างเงี้ยนะครับผมอยากมีระบบรักษาพยาบาลที่ดีครับคำถามคือสำหรับผมเนี่ยการเสียภาษีเพื่อให้ประเทศนี้มีระบบประกันสังคมที่ดีมีระบบการศึกษาที่ดีมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีกับการที่ผมเอาเงินของผมเองทุกเดือนไปจ่ายให้เป็นค่าเรียนโรงเรียนเอกชนไปซื้อประกันเอกชนครับอย่างไหนจะถูกประกันสำหรับคนชั้นกลางครับผมเอาเงินส่วนตัวไปซื้อประกันเอกชนปีละ 200,000 300,000 เอาเงินส่วนตัวไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกปีละ 100,000-200,000 กับการเสียภาษีสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดโรงเรียนสาธารณะที่ดีโรงพยาบาลสาธารณะที่ดีอันไหนจะถูกกว่าสำหรับคนชั้นกลางเพื่อมีการคำนวณตัวเลขพวกนี้ไหมครับครับอันนี้แน่นอนเลยคือการที่คุณเอาเอกชนเนี่ยมารับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนโอเคคือผมไม่ได้ต่อต้านว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นแบบซ้ายสังคมนิยมมันก็มีส่วนที่คุณสามารถทำธุรกิจได้คุณทำธุรกิจภาพยนตร์ได้คุณทำธุรกิจการท่องเที่ยวคุณทำธุรกิจการบันเทิงหรืออะไรแล้วแต่ก็ได้แต่ว่ามีหลายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะการศึกษาการรักษาพยาบาลเรื่องการประกันยามที่คุณแก่ชราอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เอกชนเข้ามาทำพอคำนวณออกมาเนี่ยในประเทศที่เริ่มผลักดันให้เอกชนเข้ามาทำมากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการที่คุณต้องซื้อประกันเนี่ยนะมันสูงขึ้นทุกปีเพราะว่าถ้าคุณไปดูตามสูตรการคำนวณเอาแค่โมเดลของประกันเอกชนนะครับมันก็จะมีพรีเมียมมากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายแพงมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นแล้วผลที่ออกมาในตอนท้ายสุดก็คือคุณก็จะพบว่าบริษัทประกันก็จะรวยขึ้นกลุ่มทุนโรงพยาบาลก็จะรวยมากขึ้นแล้วก็เจ้าของบริษัทที่คุณเป็นลูกจ้างก็จะรวยมากขึ้นภายใต้โมเดลนี้คนที่จนลงคือคุณเพราะคุณต้องทำงานหนักแล้วก็ซื้อแพงมากขึ้นเพื่อให้มีชีวิตที่ดีแต่ว่าในประเทศรัฐสวัสดิการที่เป็นการจ่ายภาษีกันต่างๆแบบนี้ลองเทียบตามโมเดลนี้ครับคุณก็จะเห็นได้ภาพว่าประเทศพวกนี้ภาษีสูงมากเลยนะครับสวีเดนเนี่ยสูงถึง 60% ภาษีเงินได้ถ้ามี capital gain tax คุณขายหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยคุณเสียภาษี 28% เมืองไทยไม่มีเลยนะครับคุณได้กำไรจากหุ้นเนี่ยคุณซื้อ1บาทขาย2บาทนะครับอาจารย์ซื้อว่าลงทุนในหุ้นเยอะๆเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับไม่ต้องเสียภาษีเลยซื้อวันนี้หมื่นหนึ่งพรุ่งนี้ขาย 20,000 บาท 10,000 รับเข้ากระเป๋าเลยแต่ว่าในสวีเดนเก็บ 30% นะครับเก็บภาษีสูงมากเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่เฮ้ยถ้าเก็บภาษีสูงคนต้องจนก็ต้องอยู่กับสวัสดิการพื้นฐานใช่ไหมปรากฏว่าก็ไม่ใช่ประเทศพวกนี้ก็กลับกลายเป็นประเทศที่มีดัชนีกำลังซื้อของคนสูงมีดัชนีเสรีภาพสูงแล้วก็มีดัชนีด้านวัฒนธรรมที่ดีก็คือคนมีเทสคนมีรสนิยมเพราะว่าคนมีเงินและคนก็ไม่ต้องคิดเรื่องว่าจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเราเรียนลูกส่งลูกเรียนอินเตอร์ต้องเก็บไว้ให้พ่อแม่ยามแก่เฒ่าไม่งั้นเราต้องไปออกใบปลดหนี้ของwork point อะไรประมาณนี้นะครับนะเมืองไทยก็จะมีโซลูชันแบบประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นแต่คนสวีเดนไม่มีความคิดแบบนี้นะครับหรือว่าคนนอร์ดิกทั่วไปผมเคยคุยกับเพื่อนชาวเดนมาร์กที่เขามาทำงานเมืองไทยแล้วเขาว่าอัดจีนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนคนไทย
นะครับเป็นแบบพวกนักธุรกิจไปไหว้ศาลเจ้าเขาบอกนักธุรกิจไทยก็จะไหว้ขอให้ประมาณว่าขอให้ธุรกิจดีทำมาค้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หันมาถามเพื่อนคนเดนมาร์กว่าเขาขออะไรเขาบอกชีวิตเขาถ้าจะมีอะไรที่ไม่แน่นอนก็คงสุขภาพมั้งคือเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาจะขอออกศาสนาคงเรื่องสุขภาพไม่มีการเจ็บป่วยเพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยชีวิตของเขาค่อนข้างเซอร์เทนมากนะครับพอเรามองในภาพแบบนี้นะครับเราเห็นว่าในกลุ่มประเทศที่คนมีรัฐสวัสดิการนะครับสิ่งที่มันตามมาคือคนจะมีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็คุณได้เห็นว่าพอช่วงหยุดยาวคนประเทศพวกนี้ก็จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมากันมา20วันนะครับมาอยู่เมืองไทยนะครับนักเรียนนักศึกษาเขานะพอเรียนจบมัธยมไปก็เที่ยวรอบโลกนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนหนังสือหรือไม่ต้องเรียนก็ได้ค้นหาตัวเองก็จะทำให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นงานวิจัยของจันเด่นวัสุกำเนิดนะครับบอกว่าคนไทยมากกว่า 50% ค่าใช้จ่าย 70% ของเงินเดือนหมดไปกับค่าอะไรพวกเราไทยสิครับกินหมดไปกับการกินนะครับโอเคด้านหนึ่งว่าประเทศไทยมันมีวัฒนธรรมของการกินอะไรบางอย่างแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งคือมันเป็นเรื่องพื้นฐานเนี่ยคือรายได้ของคุณไม่สามารถไปซื้อตั๋วดูละครเวทีหรือมาฟังงานมาฟังเสวนาหรือว่าออกไปท่องเที่ยวพบปะสังสรรค์กันคุณหมดตังค์ 70% ไปกับค่ากินสามมื้อของคุณเรียบร้อยแล้วหมายถึงการกินระดับพื้นฐานการกินไม่ใช่การกินแบบเฟรปิ้งย่าง700ไม่ใช่ครับอันนี้คือตัวเลขซึ่งจะบอกว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยต่ำมากจนรายจ่ายส่วนใหญ่นี่คือรายจ่ายสำหรับประทังชีวิตเรื่องปากท้องใช่ครับเรื่องปากท้องแต่ว่าก็จะกลับกันคนที่อยู่คิวหนึ่งของประเทศคือคนรวยเนี่ยนะครับก็จะพบว่ารายจ่ายจะหมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับที่สูงมากขึ้นก็คือมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศนี่เองนะครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะทีนี้แสดงว่ามุมมองของเราว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเสียภาษีสูงนี่จริงๆแสดงว่าโจทย์นี้ผิดเพราะว่าหากคุณไม่มีรัฐสวัสดิการแต่คุณต้องไปจ่ายเรื่องประกันเรื่องการเรียนของลูกเองเนี่ยรายจ่ายของคุณมันสูงกว่าการเสียภาษีด้วยซ้ำไปถ้าพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับครับมันสูงกว่าแน่นอนนะครับถ้าต้องรับผิดชอบเองคือถ้าเราเทียบพวกประเทศมีตังค์ด้วยกันนะครับเทียบประเทศมีตังค์ด้วยกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ข้ามบอกเรื่องอเมริกันเดย์ยิมการเลื่อนลำดับทางชนชั้นแต่เป็นประเทศที่มีสวัสดิการต่ำนะครับก็บอกว่าคนมีเสรีภาพนู่นนี่นั่นเขามาจัดตัวเลขจริงๆเนี่ยดัชนีการเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมคือประมาณว่าถ้าคุณเกิดมาใน 20% จนมีโอกาสสูงแค่ไหนที่คุณจะจบชีวิตของคุณในฐานะเป็น 20% จนที่สุดเหมือนเดิมปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกานี่ก็ถ้าคุณเกิดมาใน 20% จนคุณมีโอกาสสูงถึง 60-70% ที่จะเอ็นอัพชีวิตของคุณอยู่ในฐานะแบบเดิมแต่ว่าในกลุ่มประเทศที่มีรัฐสวัสดิการคนก็จะมีตัวเลือกในพวกนี้มากขึ้นจะไม่ถูกขังด้วยชาติกำเนิดนะครับคนก็จะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ผิดเรื่องแพงเรื่องไม่แพงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็รวมถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีโมเดลสวัสดิการแต่เป็นสวัสดิการแบบพิสูจน์คนจนก็หมดค่าใช้จ่ายไปกับการจ้างพนักงานมาพิสูจน์ความจนซึ่งก็จะเหมือนกับไทยนี่เองใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นเรื่องการคอร์รัปชันเงินคนจนอะไรแบบนี้ซึ่งการที่มันต้องมาผ่านกระบวนการพิสูจน์เนี่ยมันกลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันแพงขึ้นนักคนไม่ได้ประโยชน์โดยตรงครับงั้นเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องรอแสดงความเห็นบ้างมีใครอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอะไรไหมครับมีใครที่รู้สึกว่ารัฐสวัสดิการเป็นความหวังในทางออกของประเทศบ้างไหมครับเพราะว่าอาจารย์ศาสลัมเนี่ยเป็นคนที่สนใจรัฐสวัสดิการนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ชัดเจนของตัวเองว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นไปได้สังคมสวัสดิการที่เป็นไปได้แต่ว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องยังมีมุมมองแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อมันก็ยังไม่แม็กเซนอยู่ครับโอเคครับ
คืออันนี้ผมพูดจากงานวิจัยของนักศึกษาผมที่ทำมานะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยการศึกษาของไทยเนี่ยมีดีกว่ามันแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกคือเป็นการศึกษาแบบจารีตคือสร้างคนเป็นเจ้าคนในคนแบบพวกท่านขุนคุณบวกอะไรที่เขาเรียนกันนี่คือทัศนะแบบหนึ่งพอมาอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยการศึกษาก็เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งเพื่อให้คนสามารถเป็นแรงงานมีทักษะอะไรขึ้นมาได้แต่การศึกษาตั้งแต่หลังปี2540เป็นต้นมามันเป็นการศึกษาที่ด้านหนึ่งคือมันถูกทำให้กลายเป็นสินค้ามากขึ้นงานวิจัยนี้พูดถึงในสเกลของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับคือคนเชื่อว่าพอจ่ายแพงก็จะสามารถเลื่อนลำดับชั้นได้ก็เลยจะต้องกู้หนี้ยืมสินพ่อแม่ทำงานหนักแต่ว่าระบบการศึกษาโครงสร้างที่มันมีอยู่ในปัจจุบันของไทยเนี่ยมันไม่ได้โอเพนอย่างสูตรที่ผมสอนอยู่เนี่ยสูตร PPE ที่ธรรมศาสตร์มีเมนชั่นกันนะครับเป็นสูตรโครงการพิเศษนะครับถามว่าพิเศษยังไงคือเก็บค่าเทอมแบบพิเศษนะครับมีชัดเจนนะครับคือเก็บค่าเทอมแบบพิเศษนะครับเรียนเป็นภาษาไทยเรียนในระดับปกติทุกอย่างนะครับฟาซิลิตี้เหมือนกันแต่เก็บแบบพิเศษคือเก็บแพงกว่าเป็น 2-3 เท่านะครับพอมันเป็นในลักษณะนี้สิ่งที่มันชัดเจนคือมันมีการกองคนนะครับมันมีการคุณจะบอกว่ามันมีการแข่งขันกันด้วยคะแนนตามปกตินะครับมันก็คะแนนสูงไม่ต่างจากที่อื่นแต่ว่าในด้านหนึ่งแล้วมันกองคนออกไป 60-70% นะครับของประเทศที่จะมีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้คนเหล่านี้ไม่มาแข่งกับคุณนะครับและแนวโน้มที่มันจะเกิดหลักสูตรแบบนี้มีเยอะมากขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าไม่ได้เลื่อนลำดับชั้นในสังคมคือด้านหนึ่งคือการศึกษามันถูกทำให้แพงถูกทำให้คนส่วนมากเข้าถึงไม่ได้นะครับและการศึกษาที่บอกว่าแพงและสามารถเลื่อนลำดับชั้นได้อย่างถ้าเราข้ามไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับหลักสูตร MBA ที่แพงที่สุดของประเทศไทยศศินใช่ไหมครับรู้สึกว่าเทอมหนึ่งเท่าไหร่300,000ประมาณนั้นเทอมมา300,000นะปริญญาโทในเมืองไทยเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสอย่างคนทั่วไปที่จะกระเสือกกระสนไปเรียนศักดิ์ศรีและได้เลื่อนลำดับชั้นไหมผมคิดว่าไม่ใช่นี่คือปัญหาการวางโครงสร้างการศึกษาไทยที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนลำดับชั้นนะฮะขอเชิญท่านอื่นครับขอบคุณอาจารย์จัตสลังมากเลยนะคะเพราะว่าคือชอบเรื่องตัวเลขเรื่องที่ว่าใช้เงินประมาณแค่4-5 แสนล้านเนี่ยเราจะได้4 แพ็กเกจใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีคนพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนมากเท่านี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการเติมเงินในระบบเช่นภาษีที่ควรจะเก็บแล้วไม่เคยได้เก็บเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีมรดกแล้วก็รวมทั้งไอ้ financial transaction tax นะคะหรือว่าภาษีกำไรจากเรื่องของหุ้นหรือกำไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ไม่เคยเก็บอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่ายิ่งคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขมากเท่าทัศนคติถ้าเราดูเนี่ยการก่อกำเนิดหรือว่าการคงอยู่ของระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันมีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทยาเยอะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่ทำราคาได้ไม่มากเท่าที่ควรซึ่งมันก็จะพ่วงกับหมอพาณิชย์ไปด้วยแล้วก็อำนาจที่น้อยลงของหน่วยราชการฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยจึงรวมตัวกันเพื่อที่จะขัดขวางอาจจะบอกว่าในอีกนับจากนี้ไปไม่มีทางที่ระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะถูกล้มแต่มันถูกทำให้อ่อนแอลงแล้วก็มันจะไม่โตไปกว่านี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ทีนี้เนี่ยพอจะก้าวข้ามทัศนคติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอย่างอาจารย์บอกว่า 80% คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะรอดเป็นคนชั้นกลางใช่ไหมคะแต่ 40% เนี่ยไม่รอดใน 40% เนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่รอดฉะนั้นมันก็เลยเป็น40กับ80แล้วก็บวกกับชนชั้นสูงคือแทบจะหาคนที่ลุกขึ้นมาซัพพอร์ตไอ้แนวคิดแบบรัฐสวัสดิการแบบนี้ไม่ได้นะคะฉะนั้นก็อาจจะอยากฟังทัศนคติอยากจะฟังจากความเห็นของอาจารย์ว่ามันมีที่อื่นๆอีกไหมที่สภาพเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเรามาก
แล้วพอที่จะผลักดันเรื่องนี้โดยผ่านเรื่องทัศนคติไปได้นะคะอีกคำถามหนึ่งเนี่ยเป็นคำถามที่เกี่ยวพันกับเรื่องThanks Force คือในฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เราเห็นที่เขากำลังประท้วงเพราะว่ามาครองเนี่ยพยายามที่จะปฏิรูปแรงงานแบบเดียวกับที่เยอรมนีเคยทำนะคะไม่ทราบว่ามีแนวโน้มที่สหภาพเนี่ยคือมาครองจะชนะไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฝรั่งเศสมักจะพูดว่าถ้าทำแบบเยอรมันเนี่ยคือเยอรมันตอนนี้เนี่ยสภาพแรงงานก็รับย่ำแย่ไปหมดแล้วการจ้างงานเนี่ยมันถูกปรับไปหมดแล้วแล้วก็คนที่เป็นชนชั้นล่างเนี่ยจริงๆลำบากมากด้วยแต่ว่าเนื่องจากไม่มีอำนาจไม่มีฐานเสียงแล้วฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีดีกว่าฝรั่งเศสฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้ออ้างของคนชนชั้นนำในฝรั่งเศสที่มักจะพูดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอยากฟังประเด็นนี้ด้วยค่ะทีนี้ย้อนกลับไปในประเด็นเรื่องกระบวนการการต่อต้านรัฐสวัสดิการที่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสอ่านงานของอาจารย์นวลน้อยตีรัตน์ก็อาจารย์แบงค์งานภูมิโชติเนี่ยเรื่องดุลอำนาจของการผลักดันนโยบาย30บาทเนี่ยครับประมาณว่ามันมีกลุ่มไหนที่พอใจไม่พอใจบ้างซึ่งอันนี้น่าสนใจมากว่ากลุ่มที่ไม่พอใจเนี่ยครับก็เป็นอย่างที่ได้เอ่ยมาเป็นบริษัทยาเป็นกลุ่มหมอในกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ต้องการที่จะกำหนดแนวทางการรักษาพยาบาลเองนะครับรวมถึงแพทย์พาณิชย์อะไรต่างๆถ้ามองตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคือกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากในการที่จะคัดค้านไม่ให้มันมีการเติบโตไปแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตและการขยายตัวของ30บาทเนี่ยจากที่ผมมองมานะครับผมคิดว่ายังอยู่ในเส้นทางที่ยังเป็นบวกนะครับยังอยู่ในเส้นทางที่เป็นบวกแต่ว่ากระบวนการทำลายมีอยู่จริงแน่นอนและมีอยู่จริงในทุกประเทศทั่วโลกด้วยนะครับกระบวนการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการการสร้างไพร่ในระบอบประชาธิปไตยคือระบอบยังคงอยู่30บาทยังคงอยู่แต่ทำให้มันถูกอ่อนเปื้อยไปจนมันไม่สามารถฟังก์ชันได้แล้วก็มันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจว่าพอ30บาทออกมาเนี่ยงบประมาณในการที่เราดูรายสุขภาพต่ำลงนะต่อครัวเรือนจาก 5% เหลือ 4% พอ30บาทมาช่วยแต่ปัจจุบันงบประมาณในการดูรายสุขภาพของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ 8% ทั้งที่งบรายหัว30บาทเพิ่มขึ้นเพราะด้านนึงเนี่ย30บาทมันถูกสปาร์คไว้ไม่ให้มันโตขึ้นไม่ให้มันโตสามารถที่มาตอบสนองชีวิตประจำวันของบ้านเราอย่างตอนนี้แม่ผมใช้สิทธิ์30บาทผมต้องมีเวลาประมาณ6ชั่วโมงในวันธรรมดาในการพาแม่ไปหาหมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคประจำตัวเบาหวานความดันที่แม่ผมเป็นเนี่ยผมก็พาไปใช้สิทธิ์30บาทแต่ว่าถ้าเป็นโรคขาจรผมก็จะพาแม่พาไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะทำให้ไวขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องคอยการส่งตัวอะไรแบบนี้แต่นั่นหมายความว่าผมก็ต้องควักเงินจ่ายเพิ่มหรือไม่ก็ซื้อประกันเพิ่มอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราปล่อยให้กลุ่มทุนด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยมันขยายตัวก็เติบโตจนตอนนี้รวยเป็นท็อป10ของประเทศแล้วนะครับภายใต้คำที่ว่าจะเป็นฮับทางด้านสาธารณสุขระดับนี้แต่ในด่าอีกด้านนึงคือการปล่อยให้เรื่องพวกนี้กลายเป็นสินค้าส่วนว่ามันมีประเทศไหนที่สามารถทำได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมโดนวิจารณ์หนักว่าเวลาที่เปรียบเทียบไทยกับนอร์เดย์นะครับว่ามันไกลไปเลยมันเหมือนกับเปรียบเทียบปอร์ตสัวกับอึงชิมแปนซีอะไรประมาณนี้นะครับดูเหมือนจะต่างกันมากแต่ว่าประเทศพวกนี้จริงๆแล้วนะครับก็ตอนที่เขาเริ่มทำรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นประเทศยากจนสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมยากจนไม่มีทรัพยากรถ้าคุณย้อนกลับไปปลายศตวรรษที่19นะที่อังกฤษเป็นเจ้าโลกเป็นจักรวรรดินิยมอะไรแบบนี้สวีเดนเนี่ยคนเกือบครึ่งประเทศนะต้องอพยพไปสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่ายากจนมากนะครับเกิดทุพพิกภัยฝนไม่ตกต้องอาฤดูการเกิดภัยแห้งแล้งคนครึ่งประเทศต้องอพยพไปแต่สิ่งที่เขาค้นพบก็คือเรื่องสวัสดิการนี่แหละสิ่งที่มีค่าที่สุดในประเทศของเขาคือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทุกประเทศมีไท
ถ้าเราลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเกิดจุดเปลี่ยนแบบนี้ถามว่ามีประเทศอื่นที่คิดแบบนี้ไหมตัวอย่างที่ผมยกไปแล้วอย่างเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้นี่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง 30-40 ปีก่อนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็เป็นประเทศที่ยากจนมีปัญหาคอร์รัปชันอะไรต่างๆเยอะมากแต่พอเริ่มหันมาพัฒนาสวัสดิการคนสิ่งเหล่านี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเราอย่างมาเลเซียและไต้หวันก็มีระบบสวัสดิการที่ดีกว่าเราซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขามีตังก่อนแต่เขามาจากสวัสดิการอันนี้เป็นมายาคติของนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกคือต้องหาตังก่อนแล้วถึงจะสามารถให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในวัฒนการสังคมมนุษย์รัฐดูแลคนก่อนแล้วคนอันหาคือคนที่สร้างมูลค่าให้แก่รัฐนะครับโอเคส่วนประเด็นของมาคงอันนี้ชัดเจนมากมาคงเนี่ยแม้จะเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเขามีทัศนะที่ชัดเจนว่าเป็นคนที่เชิดชูแนวคิดเสรีนิยมใหม่นะครับเป็นคนที่ชูแนวคิดเปิดตลาดเสรีแต่เขาจะอย่างที่อาจารย์ศิโรเขียนบทความมานะครับที่เปรียบเทียบพรรคอนาคตใหม่กับการเมืองฝรั่งเศส3ขั้วนะครับว่าก็ต้องเรียนรู้การฉกฉวยโอกาสแบบมาคงเช่นเดียวกันถามว่ามาคงจะทำสำเร็จไหมในการปฏิรูปกฎหมายแรงงานฝรั่งเศสนะครับการทำลายสภาพการทำลายรัฐสวัสดิการแต่ละที่เนี่ยมันต่างกันเพราะว่ามันมีจุดที่มันเป็นเสาต่างกันอย่างในอังกฤษเนี่ยสิ่งที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟจะทำลายคือสวัสดิการด้านสุขภาพที่ของอังกฤษที่มันก้าวหน้าสุดในโลกของฝรั่งเศสที่มันเป็นเสาต่างของฝ่ายซ้ายอยู่คือกฎหมายแรงงานนะครับฝรั่งเศสเนี่ยการเลิกจ้างเนี่ยจริงๆยากมากนะไอ้ที่เราเห็นในหนังเนี่ยเป็นรายเคสมากที่สามารถมีการเลิกจ้างแบบคลิกกี้อะไรแบบนี้ได้นะคือต้องมีการพยายามขุดเพราะจริงๆแล้วกระบวนการสาภาพค่อนข้างเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาคงพยายามทำคือการปฏิรูปกฎหมายแรงงานภายใต้คำว่าให้แรงงานยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนงานได้เพื่อให้เกิด SME ได้มากขึ้นทำให้สตาร์ทอัพสามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นแต่ในอีกด้านนึงคือเพื่อทำลายสภาพแรงงานเพราะฉะนั้นในอีกด้านนึงในกระบวนการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่ามันจะมีวอหารใหม่ๆที่ถูกประดิษฐ์มาอย่างแม้แต่คำว่า Aging Society เนี่ยที่เรารับกันมาซื้อกันมาในอีกด้านนึงคือพยายามที่จะโยนว่าคนแก่จะเป็นภาระนะครับคนแก่ไม่มีวินัยในการเก็บเงินทำให้เป็นภาระคนแก่ไทยคอยพึ่งพาลูกหลานนะครับกลายเป็นภาระซึ่งจริงแล้วการที่คนแก่ไทยกลายเป็นภาระไม่ได้เป็นเรื่องอื่นใดเลยเพราะค่าแรงเขาเป็นแบบนี้นะครับสวัสดิการเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นหนี้เพื่อส่งลูกเรียนนะครับแล้วพอถึงเวลาลูกก็ไม่สามารถจะรวยขึ้นมาได้ไม่สามารถเลื่อนลำดับชั้นได้ลูกก็จนอยู่แบบนี้คนแก่ไทยเลยกลายเป็นภาระที่เราเห็นแต่มันเป็นปัญหาจากการที่เราทิ้งคนส่วนใหญ่ในสังคมไว้นะครับในปัญหาอย่างนี้ประเทศในลาตินอเมริกาหรือแคริบเบียนอย่างเวเนซุเอลาหรือว่าคิวบาที่จัดเป็นรัฐสวัสดิการไหมคะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถูกใช้มาในการแอดแท็กเรื่องรัฐสวัสดิการอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้คอนเท็กซ์ของลาตินอเมริกาก่อนลาตินอเมริกาเนี่ยคือส่วนหลังบ้านของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นส่วนหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาก็อะไรที่อเมริกาจะเอามาทดลองเนี่ยก็ส่วนมากก็จะผ่านลาตินอเมริกาและแต่รัฐที่เสรีนิยมใหม่ก็ถูกผลักดันผ่านลาตินอเมริกานั่นเลยทำให้สภาพของลาตินอเมริกาเนี่ยย่ำแย่มากนะครับว่าทำให้เกิดการลุกฮือที่อย่างที่เราเห็นในช่วงต้นศตวรรษที่21นะครับที่มีชัยชนะของพรรคสังคมนิยมที่มันเกิดขึ้นที่ปัญหาของเวเนซุเอลาคืออะไรที่เราเห็นว่ามันนำสู่การล้มละลายนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกใช้มาโจมตีว่าเฮ้ยประชานิยมและสวัสดิการจะทำให้ประเทศเจ๊งบ่มรายไม่สามารถทำได้นะครับเวเนซุเอลาเนี่ยด้านหนึ่งนะครับนั่นคือการที่นักการเมืองของเขาเนี่ยเลือกที่จะไปประนีประนอมกับกลุ่มทุนข้ามชาติเพื่อที่จะไม่ผลักดันให้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันไปกระทบกับโครงสร้างภาษีที่มันมากเกินไปนะครับเวเนซุเอลาใช้เงินที่มาทำรัฐสวัสดิการจากการขายน้ำมัน
พูดแบบนี้เราคงเห็นภาพแล้วว่าทำไมมันถึงจุดจบได้โดยง่ายเพราะราคาน้ำมันผันผวนนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เงินจากการขายน้ำมัน 100% เนี่ยมาจัดเป็นรัฐสวัสดิการวันหนึ่งเกิดออยล์ไครซิสขึ้นมามูลค่าน้ำมันหายไป 40% นั่นหมายความว่าเงินของคุณก็หายไปจากการจัดสวัสดิการ 40% เช่นเดียวกันนอร์เวย์เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันกันนะครับนอร์เวย์นี่ก็มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติน้ำมันพรรคการเมืองคอนเซอร์เวทีฟในนอร์เวย์พยายามบอกว่าเฮ้ยเลิกเก็บภาษีตาก้าวหน้าเลิกเก็บภาษีที่ดินภาษีมรดกเถอะนะครับเพื่อให้กลุ่มทุนสามารถเติบโตได้แค่เงินจากการขายน้ำมันก็สามารถสร้างมาสู่การนอร์เวย์ได้อีกไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับแต่ประชาสังคมนอร์เวย์บอกไม่รัฐสวัสดิการไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผูกกับกำไรของประเทศแต่มันผูกกับความรับผิดชอบของคนในสังคมเพราะฉะนั้นรัฐสวัสดิการต้องมาจากเงินของคนที่มีมากกว่าในสังคมอย่างเว้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต่างกันระหว่างโมเดลที่เกิดขึ้นในนอร์เวย์และเวเนซุเอลาครับเวเนเนี่ยคือพยายามจะปฏิบัติหน้ากับกลุ่มทุนข้ามชาติเลยไม่มีการขยายทางภาษีนะครับได้มีใครมีคำถามนี้ไหมครับคุณธิดามีความเห็นอะไรไหมครับคนจัดงานผมคิดว่าวันนี้ประเด็นมันมีในความน่าสนใจหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นไปได้หรือไม่อันที่สองคือผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของวันนี้จริงๆเนี่ยคือเรื่องของการพูดเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็อาจารย์ศาสลัมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำตัวเลขเรื่องพวกนี้ดีนะครับเรื่องตัวเลขของการสร้างสังคมสวัสดิการว่าเป็นไปได้หรือไม่เราอยู่กับมายาคติเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในมุมมองอาจารย์ศาสลัมเนี่ยคำนวณตัวเลขแล้วเรื่องนี้เป็นไปได้นะครับแล้วในระยะสำคัญคืออาจารย์ศาสลัมเป็นทีมพัฒนาคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นความหวังได้ว่าในสุดแล้วเนี่ยหากคนที่ทำเรื่องสวัสดิการของพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้เนี่ยนะครับหากเปิดเอื้อพรรคเนี่ยได้รับการชนะเลือกตั้งมากนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสสังคมสวัสดิการเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับเรื่องนี้คือหนึ่งก็คือการสร้างสังคมสวัสดิการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อสู้คนในสังคมนะครับอันที่สองคือว่าการจัดสรรงบประมาณ political view การจัดสรรงบประมาณเนี่ยสำคัญนะครับผมคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันผมเชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยเราไม่ได้ผิดปกติจากสังคมโลกคนในสังคมไทยเนี่ยอยากให้ลูกเรามีการศึกษาที่ดีนะครับอยากให้พ่อเรามีโอกาสในพ่อแม่เรามีโอกาสในการรักษาพยาบาลที่ดีนะครับอยากจะมีขนส่งมวลชนที่ดีแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยจะไม่เกิดหากมันไม่มีสังคมสวัสดิการนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญวันนี้แล้วก็คงจะต้องหาทางคุยเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้คงจะไม่จบในวันนี้คงจะมีโอกาสคุยเรื่องนี้ต่อไปนะครับโอเคคุณกันนิการจะถามต่อครับไหนๆจะพูดถึงพัฒนาคนใหม่อยากฟังว่าไอ้เรื่องที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยในพักคุยกันยังไงแล้วจะชูเป็นแนวทางมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็ต้องไปเผชิญกับอีกหลายๆเรื่องนะที่อาจจะต้องใช้เงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าพักเนี่ยคงไม่สามารถจะบอกว่าเอาเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นหลักอย่างเดียวอะไรแบบนี้ค่ะอยากฟังว่าในพักคุยยังไงบ้างผมแชร์เท่าที่แชร์ได้นะครับแชร์เท่าที่แชร์ได้คือถ้าอันนี้พูดในคืออันนี้ออกตัวก่อนนะครับคือผมอย่างที่บอกไปก็คือผมเชื่อในเรื่องวัฒนการของสังคมนะครับและผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคไหนก็แล้วแต่พรรคสามัญชนพรรคเกรียนหรือพรรคอื่นๆเนี่ยพูดเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นการสร้างสมการการเมืองใหม่นะครับว่าทุกพรรคก็จะมันต้องแข่งกันในเรื่องความก้าวหน้าในการที่จะพูดนโยบายเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้ถามว่าในพักเนี่ยคุยกันเรื่องนี้แค่ไหนผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวหลักนโยบายหนึ่งนะครับที่พักการเมืองเนี่ยที่ต้องการที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่าการชนะการเลือกตั้งทางการเมืองเนี่ยมันผ่านอยู่สองเงื่อนไขคือนโยบายกับมวลชนนะครับคือนโยบายต้องมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็สามารถทำให้คนเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับคุณธนาธรพูดย้ำอยู่บ่อยมากนโยบายสามปอนะครับถ้าใครฟังไลฟ์ก็จะเห็นว่าคุณธนาธรก็จะพูดเรื่องนี้ซ้ำๆนะครับก็คือปลดล็อกนะปรับโครงสร้างแล้วก็เปิดโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาส
ครั้งใหญ่ของสังคมแล้วมันก็จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยมันสามารถตามมาด้วยนะครับอันนี้ อย่างที่คุณกนิกาถามมาเอ๊ะมันจะขัดไหมผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าเรามีแบบนี้เหมือนกับนอร์ดิกนะครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะหายไปอันนี้ผมเรื่องการ subsidies เรื่องข้าวเรื่องยางไอ้สิ่งก่อนนี้ที่เราเคยไปว่าเราเคยคิดว่าเราต้องคิดเรื่องเกษตรกรไร้ที่ดินเราจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องข้าวราคาตกยางราคาตกแต่ว่าถ้าทุกคนมีหลังพิงที่ปลอดภัยเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานเราอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องเกษตรกรไร้ที่ดินเพราะว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บที่ดินไว้ได้ด้วยตัวของเขาเองผ่านตัวสวัสดิการตัวนี้นะครับเราเคยพูดถึงเรื่องเงินสงเคราะห์คนจนเงินส่วนนี้ก็จะหายไปเพราะส่วนนี้มันก็จะถูกทดแทนด้วยลักษณะสวัสดิการส่วนนี้แล้วก็สวัสดิการที่มันเป็น direct transfer ในลักษณะแบบนี้มันก็จะทำให้ระบบราชการต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ตรงนะครับทำให้การจัดการต่างๆง่ายขึ้นผมเชื่อว่าพอมันมี welfare stateขึ้นมาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยที่เราเคยคิดว่าเอ๊ะเราต้องใช้จ่ายในพวกนี้มันก็จะลดน้อยหายไปนะมันก็จะทำให้ทีมนโยบายด้านอื่นๆสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นผมมองยกตัวอย่างว่าเราอยากมีโรงละครที่ดีอยากมีหอศิลปะที่ดีแล้วเราก็จะมาบ่นกันว่าคนไทยทำไมไม่เข้าไม่เข้าพิพิธภัณฑ์ไม่เข้ามิวเซียมไม่ไปดูละครมันกลายเป็นเรื่องของชั้นสูงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนเราจนเกินกว่าที่จะมาคิดเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าคนเรามีสวัสดิการพื้นฐานหลังพิงสามารถเรียนปริญญาตรีได้ไม่ต้องมาดราม่าไม่ปลดหนี้นี่ผมยกตัวอย่างซ้ำอีกนะครับมันก็ทำให้เราสามารถมีงบประมาณของเรามีเงินที่เราจะสามารถไปสนับสนุนไอ้พวกนี้ได้เช่นเดียวกันผมคิดว่ามันไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ขัดกับชุดนโยบายอื่นๆนะผมก็เชื่อว่าพรรคอื่นๆก็จะมีนโยบายในลักษณะแบบนี้มาแข่งกันนะครับผมคิดว่าผมค่อนข้างโอเพ่นมากว่าถ้าทุกคนจะก๊อปไปแล้วก็มาแข่งกันทำให้มันดีขึ้นได้โดยมีคอมมิตเมนท์ที่ก็น่าสนใจมากว่ามันมีเงื่อนไขอย่างที่คุณกนิกาตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปประเทศกี่พันอาจารย์เห็นหรือยังครับครับเขาตั้งใจเขียนกันมาก 1,000-2,000 หน้านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้พวกนี้นะครับเงื่อนไขพวกนั้นไม่ยากเกินกว่าที่เราจะผลักแล้วก็ก้าวข้ามไปได้ครับเมื่อกี้พูดถึงแผนยุทธศาสตร์20ปีอัปเดตข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเรื่อง30บาทเนี่ยในแผนยุทธศาสตร์20ปีมันแทบจะไม่มี30บาทอยู่แล้วนะครับองค์กรต่างๆที่ทำเรื่อง30บาทเนี่ยในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยองค์กรลักษณะนี้จะไม่มีอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนดึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ30บาทกลับไปบริหารจัดการเพราะฉะนั้นณเวลานี้ประตูบานแรกของการทำลาย30บาทในประเทศไทยมันเปิดแล้วนะครับอย่าคิดว่า30บาทเป็นเรื่องซึ่งมีอยู่ตลอดไปนะครับว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่ย้อนแย้งนะครับวิทยากรบนเวทีพูดเรื่องการสร้างสังคมสวัสดิการเนี่ยเป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศนี้ประตูบานแรกที่จะทำลายสวัสดิการสำคัญมากเรื่องสุขภาพเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันแง้มแล้วมันเริ่มเดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความย้อนแย้งของประเทศไทยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับสิ่งที่คุณกนิกาพูดหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ศาสนาพูดเนี่ยมันมีความน่าสนใจว่าหากเราเป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยประเด็นเรื่องสวัสดิการของประชาชนมันจะกลับมานะครับผมคิดว่าปี44พรรคไทยรักไทยมาเนี่ยเราเห็นนโยบายเรื่องสวัสดิการนะครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคประชาธิปัตย์มาก็ทำเรื่องการดูแลผู้สูงอายุการทำเรื่องเรียนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเอาเงินภาษีของรัฐมาดูแลประชาชนเนี่ยมันเกิดและเวลานี้เนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่ามันมีปัจจัยทางการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นปัญหาในหลายเรื่องประจบกันนะครับวันนี้คงจะจบแค่นี้นะครับแต่หวังว่าเรื่องที่เราคุยเนี่ยจะไม่จบเราก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายท่านลองช่วยกันติดต่อว่าทำยังไงลูกหลานของเราจะมีโอกาสเรียนดีเรียนฟรีพ่อแม่เราจะมีโอกาสอยู่โรงพยาบาลดีๆแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินแพงซึ่งคนทั่วโลกเขามีกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ